การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนนะคะก็ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนเกิดภาวะฝนตกหนักครั้งละมากๆผิดปกติซึ่งก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เขื่อนในลาวแตกค่ะนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐยอมรับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นกับไทยได้ด้วยจึงต้องเร่งบริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามจากคุณดารินกำเนิดรัตน์ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดเหตุเขื่อนแตกในลาวนักวิชาการมองว่าเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นกับไทยได้เช่นกันเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ฝนตกหนักขึ้นกว่าเดิมทุกๆปีเมื่อฝนตกก็จะตกหนักผิดปกติขณะที่การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนก็มีความสำคัญมากที่ต้องประเมินให้ถูกต้องว่าจะต้องพร่องน้ำในเขื่อนมากเท่าไหร่จึงจะสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมามากผิดปกติได้แน่นอนกรณีที่ลาวนี่ก็เป็นบทเรียนแล้วว่าลดระดับน้ำไม่ทันนะในส่วนหนึ่งแล้วนะก็คือ climate extreme เกินกว่าที่ออกแบบไว้ลดระดับไม่ทันเพราะฉะนั้นเขื่อนในประเทศทุกเขื่อนเหมือนกันก็ต้องประเมินให้ได้แบบลาวเนี่ยว่าเอาบทลามาเป็นบทเรียนว่าคุณประเมินว่าฝนจะตกในอ่างเติมน้ำคุณเท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไหร่1สัปดาห์เนี่ยคุณพร่องน้ำได้ทันไหมนะฮะถ้าคุณพร่องน้ำได้ทันก็จบนะเขื่อนก็จะไม่รับงานหนักมากขึ้นแต่คุณพร่องน้ำได้ทันคุณจะมาเจออีกปีหน้าแล้งเข้าหมุนความแล้งละน้ำก็ไม่มีใช้อีกใช่ไหมมันต้องทำยังไงให้บาลานซ์กันเนี่ยตรงนี้มันสำคัญล่าสุดเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลว่าขณะนี้ในภาคอีสานมีเขื่อนขนาดกลางที่มีน้ำไหลล้นออกจากเขื่อนมากกว่า15แห่งยังไม่รวมเขื่อนขนาดเล็กที่มีน้ำล้นจำนวนมากแม้จะเร่งระบายน้ำแล้วแต่ประตูน้ำก็ไม่สามารถระบายน้ำออกมาได้ครั้งละมากๆจึงต้องพยายามเร่งพร่องน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงพายุเข้าจนทำให้เขื่อนแตกเช่นเดียวกับในลาวแต่ณขณะนี้นะครับ15แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าระดับเก็บกักเนี่ยทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่อยู่ข้องที่เป็นขนาดเล็กก็ทำพยายามระบายน้ำอยู่นะครับเพราะว่าจากนี้ไปฝนต่างๆก็จะเบาลงไปบ้างนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำได้ยกเว้นในกรณีที่มีลมพายุมามากๆแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะพร่องน้ำและที่สำคัญนะครับจุดที่ต้องเป็นจุดวิกฤตที่สุดก็จะต้องทำการฟันคันตรงไหนอันนี้มีการซักซ้อมกันหมดแล้วเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนลาวที่แตกไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่ระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในลาวซึ่งหลากลงมาเพิ่มในแม่น้ำโขงจึงทำให้ระดับน้ำโขงในไทยสูงขึ้นไปด้วยฝนที่ตกในลุ่มน้ำโขงเองซึ่งกินอาณาเขตที่ประเทศลาวเนี่ยลาวเองนะเจนว่ามีประมาณ 34% ของน้ำทั้งหมดที่ตกมาในน้ำโขงเนี่ยอันนี้ลาวจะให้น้ำได้เยอะมากเพราะสันตินตกในลาวนี่เองน้ำจะไหลลงแม่โขงเจนว่าณขณะนี้ตั้งแต่หนองคายลงมาเลยครับเจนว่าน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากพายุที่ว่านะครับไม่ได้มาจากเขื่อนไม่ได้มาจากเขื่อนเขื่อนอยู่ตัวล่างแล้วครับอันนี้ก็เบาใจได้ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทำให้การจัดการน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติยากขึ้นทำให้รัฐบาลไทยวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งระยะเร่งด่วนระยะสั้นและระยะยาวพร้อมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อร่วมการปรับตัวรับมือเพราะการแก้ปัญหาระยะยาวที่จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมลงได้ร้อยละ70ยังต้องใช้เวลาวางแผนและก่อสร้างถึง20ปีดารินทร์กำเนิดรัตน์ไทย PBS รายงาน